ในคลิปนี้เราจะมาลองใช้น้ำยาล้างหัวฉีดของ Honda Injection Cleaner กับเจ้า Honda CBR650R เติมแล้วจะเป็นอย่างไรรอติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับที่จะมาลองใช้งานกับเจ้า CBR650R ของผมนะนั่นก็คือตัวนี้ครับน้ำยาล้างหัวฉีดครับตัวนี้ก็เป็นของ Honda ครับศูนย์ Honda นะผมทำการสั่งซื้อมาจากออนไลน์นะครับตัวนี้ก็ขวดละ55 บาทครับทุกคนก็สั่งมา1 ขวดนะตัวนี้ครับมีหน้าที่นะเอาไว้ใช้ล้างทำความสะอาดหัวฉีดนะครับที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ของเราเนี่ยไม่มีความสะอาดนะครับก็หลังจากใช้งานมาประมาณ20,000 กิโลแล้วไม่เคยล้างเลยครับก็เลยถือโอกาสนี้นะครับเป็นการล้างหัวฉีดไปในตัวเลยแล้วกันเนาะตัวนี้ก็มีขนาดนะครับ45 มิลลิลิตรนะครับในส่วนวิธีการใช้ก็1 ขวดนะครับต่อน้ำมัน4 ถึง 10 ลิตรนะครับผสมเข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรามีอยู่นะครับผมก็เคยแอบเอาไปใช้กับเจ้าแอร์ล็อกเลยนะ1 ทีนะแบบตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะถังแรกจะไม่ค่อยเห็นผลนะแต่ถังต่อไปรู้เรื่องเหมือนกันนะบิดดีขึ้นครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเติมกันเลยครับสำหรับเจ้าน้ำยาล้างหัวฉีดของ Honda นะครับมาในส่วนวิธีการเติมนะครับก็ไม่มีอะไรยากมากครับก็แค่เติมไอ้เจ้าตัวนี้ใส่ลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเรานะครับเปิดมาจะเจอฟอยล์นะทุกคนก็เดี๋ยวเปิดนิดนึงครับหาได้เจาะก่อนเวลาเปิดระวังนิดนึงนะทุกคนระวังฟอยล์มันร่วงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมลงไปเลยครับทุกคนนิดเดียวเอง45 มิลลิลิตรโอเคคราวนี้เราก็เติมลงไปจนหมดขวดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเขย่าถังน้ำมันกันนิดนึงนะแล้วเราก็เอาออกไปใช้งานได้เลยนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการเติมแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราก็เอารถมาเขย่าถังไปมานิดนึงนะเพื่อให้น้ำมันมันกับส่วนผสมที่เราเติมเข้าไปนะให้มันเข้ากันนะครับเราจะเอาออกไปวิ่งทริปกันดูครับว่าใช้แล้วนะครับหลังการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะหนักเหมือนกันนะทุกคน200 กิโล A few moments laterหลังจากที่เราเติมน้ำยาล้างหัวฉีดลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็จะเอารถของเราเนี่ยออกไปขับเล่นนะให้น้ำมันมันเหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วเราก็จะเติมน้ำมันใหม่กลับเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปตท.องครักษ์ครับ8:30แล้วครับอ้อเอารถออกมาขี่เล่นนะขี่ไปขี่มามาโผล่นี่เฉยเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราขี่ไปที่นครนายกเลยแล้วกันนะครับแต่ตั้งแต่ขี่มาจากบ้านเรามาถึงปตท.องครักษ์เนี่ยประมาณ 50-60 กิโลได้นะครับน้ำมันยุบไปประมาณขีดหนึ่งแล้วก็ยังไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนะว่ามันแตกต่างยังไงนะเดี๋ยวใช้ให้หมดถังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะก่อนเติมกระหลังเติมนะครับพร้อมยังครับพี่เด้งมาขี่รถเล่นสักไกลเลยนะนครนายกไปครับทุกคนลุยต่อครับตอนนี้น้ำมันของเราเหลือ2 ขีดแล้วนะครับเมื่อกี้ขี่ออกมาจากบ้านนะมีอยู่3 ขีดนะครับเดี๋ยวเราขับให้มันยุบลงไปมากกว่านี้อีกสักนิดนึงเนาะแล้วเราค่อยเติมใหม่ครับอีก2 ขีดน่าจะเข้าเมืองนครนายกได้อยู่ครับทุกคนไปครับ Let's go ขี่ไปขี่มาจะมาโผล่เขื่อนขุนด่านแล้วครับนี่เขื่อนขุนด่านปราการชนครับอีกไม่ไกลแล้วไปเรื่อยๆครับทุกคนเผาผ่านน้ำมันเก่าให้เหลือน้อยที่สุดครับแล้วเราก็จะไปเติมของใหม่กลับเข้าไปนะครับดูดิทุกคนสวยมากเลยทุ่งนาเกี่ยวๆครับแบ็คกราวด์เป็นภูเขาลูกโตๆโอ้โหสวยมากๆในใครบอกว่าใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยโอ้โหแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะเขาใหญ่อีก15 กิโลเองครับทุกคนลองขึ้นไหมเฮ้ยแต่ลืมไปคันนี้มันท่อมันดังเนาะอาจจะขึ้นไม่ได้ลาวินโฮมรีสอร์ท4 กิโลครับทุกคนไปครับ Let's go เฮ้ยน้ำมันเหลือขีดเดียวแล้วเอ้ยพี่เหน่งเราน่าจะเติมน้ำมันเมื่อกี้ป่ะไม่คือที่ไม่เติมเมื่อกี้เหมือนกับต้องรอให้น้ำมันมันลงไปให้ได้น้อยที่สุดอ่ะเพื่อให้น้ำยาล้างหัวฉีดมันแบบทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพอ่ะก็เดี๋ยวออกไปจากตรงนี้เราค่อยเติมน่าจะได้อยู่แหละอีกขีดหนึ่งขีดน่าจะได้ประมาณ50 กิโลครับพออยู่ทริปนี้ลืมเซ็ตทริปจากบ้านมาเนาะเราเลยไม่รู้ว่ารถเราวิ่งมากี่กิโลครับแต่น่าจะเกือบ100 กิโลแล้วลาวินโฮมอีก300 เมตรครับทุกคนใกล้ถึงแล้วนะครับจุดหมายแรกเนาะแต่ตอนนี้นะครับน้ำมันของเราเหลือ1 ขีดแล้วเมื่อกี้เราน่าจะแวะเติมเนาะแต่ว่านะเราอยากให้มันยุบมาที่สุดเนาะนี่ครับทุกคนถึงแล้วครับลาวินโฮมคาเฟ่วันนี้หยุดว่ะงามไส้วันนี้ร้านหยุดครับทุกคนโอ้โหอดเลยทุกคน
วันนี้ร้านหยุด1วันเนื่องจากไฟฟ้าขัดข้องเปิดวันพุธที่25โอ้โหทุกคนอดเลยครับน้ำมันเหลือ1ขีดด้วยเอาไงต่อเดี๋ยวเราไปหาอีก1ร้านแล้วกันครับทุกคนก็เดี๋ยวดูอีก1ที่แล้วกันนะครับแถวนี้ก็จะมีร้านมนตาอีก1ที่นะเป็นที่สำรองแล้วกันครับถ้ามนตาปิดก็จบเลยครับกลับบ้านไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปพบกันที่มนตาคาเฟ่ครับอ่างเก็บน้ำบางบอนตรงไปนะครับเขาใหญ่เลี้ยวขวาตรงนี้อีก3กิโลนะครับถึงด่านเนินหอมเนาะทำไมดูเงียบๆเชียบๆจังเลยอ่ะหรือว่าจะปิดอีก1ร้านปิดหรือเปล่าวะพี่หนิงงามไส้แล้วเรียบร้อยแล้วครับทุกคนร้านปิดทั้ง2ร้านเลยครับมนตาก็ปิดนะลาวินโฮมก็ปิดอดเลยบ๊ายบายไปครับทุกคนไปหาน้ำมันเติมกันดีกว่านะครับเฮ้ยพี่หนิงแต่เมื่อกี้เราเห็นป้ายตรงเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไปทางตรงนี้เขาใหญ่3กิโลเองเราไปถ่ายรูปกันก่อนไหมโอเคก็จะมีคาเฟ่อีกหนึ่งที่นะตรงเขาใหญ่เลี้ยวขวาออกไปตรงนี้ครับมันจะมีอะไรสักที่หนึ่งนี่แหละที่คนปั่นจักรยานเขาชอบมานั่งกินกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะเนินหอมคาเฟ่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงป้ายเขาใหญ่แล้วนะครับถึงตาเนินหอมแล้วเรียบร้อยนะครับรถของเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวนั่งพักกันแป๊บนึงนะเอาร้านไหนดีเราคาเฟ่ปิดหมดเลย2ร้าน A few moments later ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่ทานข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้ก็จะ10โมงนะครับ9โมง57เฮ้ยนี่หรือเปล่าคาเฟ่อะเฮ้ยมานิดเดียวเองทางกันก่อนครับขี่ลงมาจากป้ายเขาใหญ่ด่านเนินหอมมาสักหนึ่งนะก็จะเจอกับร้านโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเนินหอมคาเฟ่นะครับก็ลงมาจากด่านเมื่อกี้นี้ไม่ไกลพี่หนึ่งเนาะลงมาประมาณ 2-300 เมตรเองมั้งแล้วก็ร้านอยู่ซ้ายมือเลยครับทุกคนเราเคยขับผ่านนะแต่ว่าเราไม่เคยจอดแวะเลยนะวันนี้มีโอกาสแล้วนะครับก็ได้แวะแล้วเนินหอมคาเฟ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเติมพลังกันนิดนึงครับดื่มกาแฟทานข้าวทานปลาให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็ไปเติมน้ำมันกันดีกว่าเนาะพี่หนึ่งเหลือ1ขีดแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนนี่ไปครับทุกคนกินข้าวกันครับ A few moments laterโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันแป๊บนึงนะครับตอนนี้น้ำมันของเราก็เหลือ1ขีดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่เพิ่มไปสัก200ก่อนเนาะแล้วเราก็วิ่งต่อนะครับ200บาทนะครับได้มา 5.5 ลิตรนะครับ5ลิตรครึ่งเต็มถังน่าจะประมาณสัก400ได้อยู่มั้งตอนนี้น้ำมันก็ราคาอภิมหาโหดเหมือนกันนะช่วงนี้ไปครับทุกคนขี่รถเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวจุดหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปขี่รถเล่นกันที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับและส่วนความรู้สึกต่างๆเนี่ยไอ้ถังแรกอะผมยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากของเดิมสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูถังนี้นะถังใหม่ครับที่เติมเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอัตราเร่งมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเนาะสำหรับน้ำยาล้างหัวฉีดของ Honda นะครับซึ่งไอ้ข้างกระป๋องของน้ำยาล้างหัวฉีดเนี่ยผมก็อ่านดูนะมันเป็นของบริษัท T-Bond ครับแล้วก็นำเข้าพวกสารเคมีนะมาจากประเทศญี่ปุ่นครับก็จัดจำหน่ายโดย Hondaก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับทุกคน Honda ขายเองเนาะคงไม่กล้าเอาของไม่ดีมาขายให้พวกเราเนาะเขื่อนขุนด่านประกันชนใหญ่มากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเสร็จจากเขื่อนขุนด่านเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขี่รถกลับบ้านแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปสรุปกันนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีไปทุกคนเดี๋ยวเราแวะไปนั่งเล่นกันที่เขื่อนขุนด่านกันแป๊บนึงครับครับทุกคนเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับก็อีกประมาณ100กิโลเห็นจะได้นะจากตรงนี้ไปครับก็เดี๋ยวเราจะไปสรุปให้ฟังนะครับที่บ้านเนาะว่าความรู้สึกก่อนเติมกับหลังเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่ขี่มาเนี่ยถังแรกที่ขี่มาจากบ้านเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างมากนะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูถังนี้นะที่เพิ่งเติมไปใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าความรู้สึกฟีลลิ่งมันเป็นยังไงนะก่อนเติมและหลังเติมนะครับเดี๋ยวขอลองขี่จับความรู้สึกไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับ
โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็แวะปั๊มนะครับปตท.แถวๆบ้านผมนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปการใช้งานนะครับกับเจ้าน้ำยาล้างหัวฉีดของ Honda ตัวนี้นะครับว่าความรู้สึกหลังเติมไปแล้วเนี่ยความรู้สึกมันเป็นอย่างไรนะครับในส่วนตัวนะครับที่ผมลองเติมเนี่ยไอ้ถังแรกอะที่เราเติมเข้าไปใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นผลนะทุกคนใช้น้ำมันถังนั้นไปให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็เติมน้ำมันชุดใหม่เข้าไปนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ไปอีกสักพักนึงนะครับเรารู้สึกว่าคันเร่งมันอะมันเหมือนจะมันเบาขึ้นมันมาไวขึ้นนะรอบต้นรอบกลางรอบปลายมันดูดีขึ้นอะนิดนึงนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับความรู้สึกจากที่ผมได้ไปใช้งานมาในวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เคยใช้งานตัวนี้แล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับว่ามีความรู้สึกเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับส่วนราคานะครับที่ผมได้มาตัวนี้ผมได้มาในราคา55บาทนะราคาก็จะมีตั้งแต่55ไปถึง60บาทครับแล้วแต่ร้านด้วยนะเดี๋ยวส่วนลิงก์ร้านที่ผมซื้อมานะครับผมจะใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ